สวัสดีครับสวัสดีครับความรู้นะครับความรู้ของพวกเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะคือผมบอกตรงนะตั้งแต่เห็นการสะสมผ้ามาในยุคของผมเนี่ยที่ได้เห็นทุกๆคนสะสมผ้าเนี่ยทุกคนตั้งใจนะครับแล้วทุกคนมีศรัทธาจารย์รู้สึกดีนะมันทำให้คนเล่าก็อยากเล่าคนฟังก็ขยันฟังอ่ะผมว่าผมโอเคนะกับการที่จะมานั่งถ่ายทอดให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยอันนู้นอะไรอันนี้อะไรอะไรประมาณเนี้ยสวัสดีครับคุณรัตนาสายสวัสดีครับพี่สมศักดิ์อ้าวพี่โกศลสวัสดีครับวันนี้ไม่ขับรถเนาะพี่โกศลเนาะเห็นพี่โกศลทีไรก็นึกชื่นใจทุกทีว่าเออนะวัตถุมงคลเนี่ยครับคุณปีชาครับผมคุณปีชาพิษณุโลกอาจารย์เหรียญ3ดวงวัดถ้ำขุนแผนมีกระไรทองไหมครับมีสิครับคุณปรเมศหายากด้วยมันมีในข่าวการทำบุญน่าจะสร้างห้องน้ำมั้งนะหายากด้วยนะมีก็เก็บกันไว้ทำพิธีได้ขนาดนั้นโอ้โหให้อาจารย์ไปยืนสวดนพเคราะห์กลางแจ้งอาจารย์เขาไม่ทำแล้วนะนะครับฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงว่าทำไมถึงจะต้องเอาต้องมีตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ8จำพวกทำไมถึงต้องมีเหรียญดวงเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทำพิธีที่เหมือนกันเข้าใจไหมมันแกงคนละอย่างให้อาจารย์มานั่งสวดนพเคราะห์ในตะกรุดเล็กๆอาจารย์ก็ไม่ทำอาจารย์ทำลงไปในเหรียญดวงแล้วฉะนั้นมันต้องมีเหรียญดวงด้วยนะครับมันต้องมีตะกรุดด้วยใครอยากมีเสน่ห์เหลือเกินกับยันง้อถอดรูปอิติปิโส8ทิศอันชุดนั้นเราทำนะทุกอย่างนะอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลเนาะเราทำให้มันน่าสนใจเอ้าอาจารย์ติดค้างเรื่องอะไรไว้เอากดไลค์กดแชร์มันจะได้รวดเร็วกันหน่อยอาจารย์ติดค้างเรื่องลายมือของหลวงพ่อโสก็ปักคลองบางครกหลวงพ่อโสก็ปักคลองบางครกพระขันซึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสวัสดีครับคุณอนุรักษ์สวัสดีครับคุณสมนึกภูวงมาอาจารย์จะเข้าสู่บทเรียนแล้วนะช้าอดมีเก๋ไหมอ๋อไม่ต้องห่วงอะไรขายได้ตั้งแต่200บาทขึ้นไปมีเก๋ครับฉะนั้นฟังให้ดีสำหรับคนที่กลัวพระเก๋วิชาการดูห่วงเหรียญ นะครับจำเอาไว้เมื่อพลิกด้านหลังเหรียญด้านหน้าหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะพลิกด้านหลังเหรียญสวัสดีครับพี่ปุ๊กถ้ามันมีรอยถอดที่หูเหรียญเก๋ครับถ้ามันมีความผิดปกติที่เส้นขอบนอกวงของเหรียญเก๋ครับ2 อย่างนะครับผมคุณเก่งบวกเคง3เดี๋ยวยังไงอินบ็อกซ์นะคุณเก่งบวกเคงเรื่องตะกรุด33ตารางเดี๋ยวเรามาฉะนั้นเนี่ยไลฟ์เดียวไม่จบมีเรื่องเยอะมากอาจารย์มีเรื่องเยอะมากอย่างน้อยเรื่องที่ค้างอยู่ก็ต้องมาเคลียร์กันคืออะไรรู้มั้ยหลวงพ่อโศกก็ประคองมังคกก็เป็น1นะครับดีครับพี่ปุ๊กว่าศีลขันธ์พระขังนะแท้ทั้งคู่ใช่มันแท้ทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมังกรเมืองสวรรค์ถ้ามันมีการถอดเนี่ยคุณจะต้องดูความผิดปกติของเหรียญว่าพลิกหลังเหรียญรูของหูเหรียญจะต้องเท่าเดิมเท่าของแท้อย่างแรกก่อนรูขนาดรู2มันต้องไม่มีรอยถอดพิมพ์3เส้นรอบวงของห่วงมันจะต้องไม่ผิดปกติมันจะต้องเหมือนไอ้2บล็อกแรกนั่นน่ะถ้าผิดปกติให้ระวังเลยนะยกเว้นกรณีเดียวเหรียญอัปก้ายุคลึกๆเขาจะมีลูกบอลหน้าหลังเป็นบ่ารองสำหรับเจาะไม่งั้นขอบมันจะแตกอธิบายอย่างนี้ละกันพอเจาะรูเนี่ยอัปก้ามันแข็งถ้าเกิดสมมติไม่มีบ่าไม่มีเป็นลูกบอลหน้าบอลลูนหน้าหลังรองเนี่ยนะกระแทกลงไปเนี่ยห่วงแตกซะก่อนไม่ได้ห้อยหรอกครับพวกเราไม่ได้ใช้หรอกนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรู้เนี่ยนะครับมันช่วยความรู้พื้นฐานในสังขารของเราเนี่ยอาจารย์ครับที่ห้อยคออยู่หลวงปู่สุขเป็นหลวงพ่อเอียววัดบันดาลครับพระผงไล่ควายอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษห้อยกับด้านเมื่อวานนี้ใครดูไลฟ์กันกลางคืนบ้างอาจารย์ได้อะไรมาเมื่อวานใครดูไลฟ์ตอนกลางคืนบ้างสวัสดีครับคุณณัฐวัฒน์อ๋อมันมีวิธีดูครับคุณแตนส่งรูปมาดูก่อนแล้วกันแล้วยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นสำหรับคุณแตนจะเรียนในห้วยเขนเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายลักษณะที่แท้ประมาณ 2-3 ลักษณะเนาะตะกรุดนะครับอ๋อหลวงพ่อเอียดีทุกอย่างเลยครับค้าขายก็ดีเนื้อว่านนะครับครอบจักรวาลน่ะปืนยิงก็ยิงไม่ออกนะครับค้าขายก็ดีแปลกมากเป็นของมหาอุดที่ค้าขายดีตะกรุดหลวงพ่อคงนะครับทำไมอาจารย์อยากได้ตะกรุดหลวงพ่อคงนักหนาอาจารย์ก็ไม่น่าจะต้องคันขนาดนั้นทุกคนบอกอาจารย์ก็มีสารพัดอาจารย์ทำไมต้องอยากได้ตะกรุดพ่อคงอย่าลืมนะหลวงพ่อคงเป็นเหรียญหลักของประเทศไทยแต่จริงๆอาจารย์มีซัมติงจริงกระเบลมีความหลังกับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมากกว่านั้น
ในยุคสมัยหนึ่งคืออะไรรู้ไหมลายมือหลวงพ่อคงนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่คิดมาคันในเรื่องตะกุดหรอกสมัยก่อนเขาเล่นเสื้อยันวิรุณจำบังแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏว่าเป็นอย่างนี้เสื้อยันมันจะต้องเป็นสองชั้นขาวดำใช่ไหมทีนี้อาจารย์ไม่ได้ขาวมาเว้ยแต่ลายมือถูกต้องทุกคนบอกว่าไม่ใช่คือตอนนี้ไอ้คำว่าไม่ใช่ของหลายๆคนกับอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ว่าบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่อะไรมันก็มีข้อบ่งชี้ว่ามันใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เย็บสองชั้นเป็นขาวดำแล้วมันไม่ได้ไปกระดุมตามที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะพันนาว่ากระดุมมันต้องเป็นกระดูกมนุษย์ดูนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นคือเสื้อยันขาวก็มีเสื้อยันแดงก็มีที่ลงลายมือหลวงพ่อคงฉะนั้นเนี่ยลายมือหลวงพ่อคงบางพร้อมไว้ใจผมครับผมจำได้ฉะนั้นตะกุดดอกเมื่อคืนเนี่ยเมื่อดูโดยรวมสรุปหมดแล้วผมสรุปเป็นพ่อคงแล้วอย่าช้าเลยพอเปิดราคาปั๊บอาจารย์สับเลยครับขาดคาเขียงเดี๋ยวนั้นจะช้าทำไมเหรียญหลวงพ่อคงเหรียญเป็นแสนเป็นล้านทุกคนนะครับเหรียญเป็นแสนเป็นล้านทำไมเราจะไม่เอาไว้เอ๊ะมีใครมาส่วนหลวงพ่อเอียนะคือหลวงพ่อพุกทำไมผมต้องเอาเหรียญหลวงพ่อพุกมาเพราะผมมีนวดหลวงพ่อพุกไงจุนเป็นไงอาจารย์เอกมีนวดหลวงพ่อพุกพญาธรรมครับซื้อมาเป็นคือเขาขายเป็นหลวงพ่อเอียตอนอาจารย์ได้อาจารย์มือไม้อย่างนี้แล้วนี่มันหลวงพ่อพุกหลวงพ่อพุกเนี่ยเป็นต้นตำรับวิชานวดอาจารย์ไปหลอกกินตับมาแน่เลยไม่ได้หลอกเขาส่งมาเลยอาจารย์ไม่ได้เจออาจารย์ไม่รู้ด้วยว่านวดที่ซื้อเป็นหลวงพ่อพุกแต่พอนวดมาถึงแล้วอาจารย์ทั้งรู้ก็นี่ไงตลับที่มันปิดไม่ได้เนี่ยจุนดูดิเก่าขนาดเนี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยจุนดูอาจารย์จุนดูก่อนต้องเอาเหรียญมาแล้วมาไลฟ์จุนดูก่อนเนี่ยเก่าขนาดนี้จะเป็นหลวงพ่อเอียได้เหรอมันแห้งไปขนาดนี้แล้วอะนวดหลวงพ่อพุกครับไอ้ตลับยาหม่องตาถ้วยทองมีตั้งแต่ก่อน2500ได้ของอาจารย์เลยนะได้ของอาจารย์ก็พี่รักษ์ศรีเกตยังพูดคำหนึ่งเลยตอนนี้นวดหลวงพ่อพุกนวดหลวงพ่อเอียปนกันมั่วหมดแล้วจริงๆมันไม่ได้ปนกันมั่วหรอกคนไม่รู้ไงมันนวดหลวงพ่อพุกมันก็เก่าแห้งอะอย่างแรกเก็บยังไงก็แห้งก็เก่านะครับแต่นวดหลวงพ่อเอียเนี่ยยังไงมันก็ใหม่กว่ามีเกียร์สาด้วยมีด้วยเหรอน่าจะใช่ใช่เหรอใช่เอ้ามีเกียร์สาด้วยเหรอเนี่ยเป็นเกียร์สาเนี่ยหรือจะเป็นกากขว้านเนื่องจากว่าอาจารย์พลาดไปแล้วมีนวดหลวงพ่อพุกโดยไม่ตั้งใจอาจารย์ทำไงแล้วนี่ก็เดี๋ยววันนี้ไปประชุมอุลุงกุงเงงแล้วก็ไปเอาตะกรุดพ่อคงได้ไงตะกรุดดอกนั้นน่ะจริงๆก็บอกตรงๆอ่ะก็ไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่าทีเนี้ยเคยมีความหลังไงจันจุ้นเคยเล่าให้ฟังผมเคยเล่าให้ฟังยังก็คงดอกไหนเนี่ยคงมากระพร้อมอ่ะดอกเงินน่ะคงมากระพร้อมที่เขาบอกปู่ใจอ่ะเงินดอกใหญ่อ่ะไม่ใช่ดอกยาวนะดอกใหญ่ที่มีพอกอ่ะไม่ใช่มีพอกไอตัวดอกเปลือยที่เขามีทองหุ้มมันอ่ะแล้วผมก็ดูเมื่อวานนี้ไงพอลายมือไล่มาปั๊บแล้วนะสำคัญแต่ละตัวมันไปตรงอยู่กับหลังเหรียญหล่อนั่นสำคัญแต่ไอ้คาถาแถวล่างยังไม่รู้เนี่ยเราต้องมาชำระกันอาจารย์จุนเราสองคนเขาแก่แล้วเขาขี้อีกครั้งหนึ่งมันเคยถูกขี้มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือไม่ทันดูแต่รู้ว่าพอนอนปุ๊บพอผมมาเอาสิแล้วโอ้ตังค์ยังไม่ได้เลยมาเอาสิยังไงแล้วก็บอกเขาไปนัดเขาไว้แล้วเออผมเหมือนมาเตือนเลยเออก็ไปนัดเขาไว้แล้วชอบไปนัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุนเนี่ยชอบไปเชิญชวนไปนัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะหลวงวันนี้เอาที่ค้างไว้ก่อนหลวงพ่อโศกก็ปักคลองบางคกมันเป็นยังไงพร้อมหรือยังพร้อมกดก้าวมารัวๆเลยทุกคนมาหลวงพ่อโศกก็ปักคลองบางครกนะครับพับขันเนี่ยที่มันมีลายมือหลวงพ่อโศกถูกต้องแท้มันเป็นยังไงเออทุกคนจะต้องได้เห็นคือมันสำคัญไม่ได้เห็นธรรมดามันต้องเห็นคือหนึ่งมันต้องเห็นทั้งอันนะอย่างแรกนะเห็นทั้งอันก่อนอันนี้เอาลูกคิดมาทำไม่ได้แน่เพราะมันยาวต้องประมาณตก8นิ้วนะ7-8นิ้วนะไม่เป็นลูกคิดไม่ได้แน่นะครับผมเป็นลูกคิดไม่ได้แน่นี่ไม่มีโอกาสเป็นลูกคิดละแหมนึกว่าจะได้จันจุ้นเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยวันนี้จันจุ้นไม่ไปไม่หนุกเลยนี่ผมก็เพิ่งเปิดแชทดูเนี่ยไม่หนุกเลยจันจุ้นไม่ไปด้วยไม่หนุกเลยมาพร้อมแล้วก็มา179ท่านไม่สนใจใครมาช้ากว่านี้ไปดูย้อนหลังเอาจะไม่ส่องอีกเพราะไม่ใช่อะไรจันไม่ใช่มือส่องที่แน่นอนนะมาคาถาอ่ะมาหาคาถากันก่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ไงตรงนี้เหกับเหแล้วเนี่ยนะไม่ต้องส่องก็เห็นมากเนี่ยลงอะไรเนี่ย2ตัวแรกเนี่ยน่ะ2ตัวแรกนี่ลงอะไรเนี่ยหัวคาถาเนี่ยนิดนึงอ่ะอาจารย์จุนมันต้องดีเลย์กันบ้างหัวคาถาเนี่ยอะไรเนี่ยลงตัวมิไอ้ตรงลงตัวปีตัวแรกอ่ะปีละ
โยเอ้ยมีจันจุนมีแซ่มีไส้ไม่ไม่ใช่นี่ละนะมีตัวมีละตัวมีละมีนะตัวแรกตัวมีนะดูลีลาสระอีท่านนะตัวมีนะตัวที่สองนะแปลว่าหลังใช้แว่นขยายดีกว่าจันจุนน่าจะนะตัวหลังตัวอีนะตัวอาใส่สระอีใช่ไหมนี่อ่ะต่อไปอันนี้น่าจะอังแล้วล่ะเพราะดูมันกลมแล้วไม่ใช่สระอีแล้วนี่กำลังเรียนอังอยู่นะอังอัศจรรย์อังอัศจรรย์ต่อไปตัวนี้มันหายอาจารย์จุนมองถ้าไม่เห็นลางไปแล้วตัวอีนี่ไงเห็นไหมอาจารย์จุนเห็นหางไหมตัวละไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละตัวอีอยู่ตรงเนี้ยอีต้องอยู่ตำแหน่งเนี้ยที่มันเลืองๆไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยมีหางตัวอีอยู่อีระตัวนี้ตัวอะไรสระเอหอหีบไงอีระเหอีระเหต่อไปเหอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ละตัวสุดท้ายนี่ก็อีไงอีละเหเหละอีไงจุนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันต้องจบตัวเดิมไงขึ้นตัวไหนจบตัวนั้นไงครับกดทวงคาถาไงยังมีอีกนะยังมีอีกนะยังมีอีกนะมีอังเหมือนเดิมอ่ะเหมือนหัวครับเฮ้ยอังตัวเดียวเว้ยตรงนี้ลงอะไรไม่รู้น่าจะมีต่อหรือไงเดี๋ยวต้องมาถอดจันจุนต้องมาส่องแล้วเขียนในนี้ให้ครับเดี๋ยวใช้จุนเสียเขียนให้สวยงามเลยนะเดี๋ยวจันจุนจะเขียนให้สวยงามเลยนะครับฝั่งหนึ่งนะฝั่งนู้นจบไปแล้วนะฝั่งนี้มีคาถาอีกลงยังไงคาถาโดยมากถ้าเป็นนักลงนะถ้าไม่ลงฝั่งเดียวนะจะต้องกลับแล้วเขียนปกติผมก็ไม่สนจองหรอกผมรู้อยู่แล้วล่ะนี่พ่อโศกแต่มาให้มาดูลายมือกันกลับหัวไหมเนี่ยจุนแต่ก็คือพยางค์สำคัญของคาถาเนี่ยมันจะเป็นคาถาบทแรกอ่ะก็คือที่ผมอ่านอีละเหเหละอีนั่นแหละเหละลงเยอะนะอันนี้ก็เพิ่งไปส่องมาเนี่ยของอาจารย์สุปรีคุณพ่อทองสุขแท้ๆใช่ไหมมีมีดด้วยนี่แหละของสืบทอดมาเลยสามชิ้นของตระกูลเขาเลยใช่ไหมขันหนึ่งตะกุดหนึ่งและกมหนึ่งของเขาอะไรนะหน้าหน้าเพชรบุรีเหรอเขานานครแต่เขาอยู่ชะอำนานครชะอำอะไรวัดสายใต้เขาหลวงพ่อโตวัดสายใต้อะของพ่อปู่เขาอ๋อมีของตกทอดด้วยนะครับทีเนี้ยผมจำได้แต่ผมจำไม่ผิดนะมันจะมีลงคาถาที่นี่ด้วยที่ก้านเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งนาทีหมดเวลายาหนึ่งนาทียังไม่ถึงเลยจำได้ว่าเคยอ่านว่ามันลงมะอาอูอ่ะเนี่ยที่ด้ามนี่ก็มีลงนะครับที่ด้ามนี่ก็มีลงที่ด้ามนี่ก็มีลงไม่ต้องใช้กล้องขยายแล้วนี่แหละนี่ก็เห็นเนี่ยเนี่ยที่ด้ามจับนี่ก็มีลงนะครับน่ะต้องมาสะท้อนนี้อย่างเงี้ยเห็นเนี่ยเห็นนะตรงนี้ก็มีอักขระเห็นนะตรงนี้มีอักขระตรงนี้มีอักขระคือลงหมดอะครับลงสองด้านด้วยตัวเนี่ยลงสองด้านด้วยอันนี้นะตัวแรกนะแน่นี่จะเป็นเหมือนกันเลยนะนะโมมันก็เหมือนเป็นรอยแบบนี้เพราะว่าหนูแท้จริงหรือเปล่าจริงจริงเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เวลามันถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมติว่าเขาเนี่ยเวลามันโดนความชื้นคือฝนตกอ่ะมันจะหอมพอหอมปั๊บพวกสัตว์เล็กๆก็จะมากินเขาหนังเนี่ยมันจะหอมถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างธรรมชาติเลยครับถ้ามีรอยหนูแท้นี่แสดงว่าอยู่มาเป็นร้อยปีเพราะมันต้องโดนพาดทุกความหอมของฝนน่ะทานมากี่ฝนก็ไม่รู้
เล่มอื่นผมไม่ทราบนะแต่เล่มนี้ชัดเจนว่าผมได้มาเป็นหลวงพ่อโศกแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องซื้อขายนะเพราะไม่ใช่อะไรผมคงไม่ได้อีกแล้วจำคำผมไว้นะเรื่องเครื่องรางบางทีเราอาจจะได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตทีแล้วชีวิตเจอแค่ชีวิตขอดูลายมือเทียบด้วยขอดูลายมือเทียบด้วยแหมซนจริงๆเดี๋ยวไปเทียบในสันขวานได้ไหมขี้เกียจถือเลยเข้าไปเทียบในสันขวานเออคุณสำเริงเดี๋ยวเทียบในสันขวานได้ไหมอันนี้เอาพระขันลายมือพระโศกก่อนเดี๋ยวลายมือเทียบอ่ะรอตอนเย็นเขาควายเผือกครับเขาไฟฟ้าผ่าเขาน้ำผึ้งด้วยอันเนี้ยพอไม่ใช่อะไรเจ้าพยันใหญ่ไปที่นู่นเนาะเดี๋ยวให้ไลค์กันให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันต้องช่วยกันจับผมถือคนเดียวไม่ได้พยันประจำบ้านที่ไม่เคยออกจากบ้านผมมาวันนี้จะออกจากบ้านผมไปเพื่อไปทำวิชาการที่ราชบุรีพร้อมกันนะครับมันจะได้จบนะครับผมเพราะว่าในเวลากลางวันเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นไม่พร้อมกันเดี๋ยวต้องถามอีกไม่จบไม่สิ้นเนาะจะทำให้เข้าใจคือจะทำวิชาการให้เข้าใจเนี่ยเหมือนพระขันเล่มเนี้ยเดี๋ยวให้อาจารย์จุ้นส่องแล้วเดี๋ยวถอดพระคาถาออกมานะครับเพื่อให้พระคาถาเนี่ยมันสมบูรณ์เดาตัวที่ขาดหายด้วยเพราะอาจารย์จุ้นเขาฉลาดเดาเวลาปลวกกินแล้วหายไปเนี่ยนะต้องอาจารย์จุ้นคนเดียวนี่ก็คือพระขันหลวงพ่อโสมประคองมังคกแต่เดี๋ยวก่อนมาที่อาจารย์มีอะไรแถมอาจารย์หาอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจออ่ะกะลานี่คือของที่ไหนกะลานี่คือของที่ไหนไม่รู้ให้เดามาตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้กะลาของที่ไหนระหว่างนี้เราก็รออาจารย์จุ้นวัดศรีสัตว์ทองวัดโพเลี้ยวสายเหนือเอานี่ผมใบ้บอกใบ้เลยนะว่ามันใกล้กรุงเทพสายเหนือแสดงว่าพวกเราไม่มีกะลานี้เหมือนตะภาพน้ำเลยเฮ้ยผมชอบพี่สามารถนะใช้ความรู้สึกกับเครื่องรางถูกคุณต้องมีความรู้สึกอย่างเนี้ยกับเครื่องรางว่าเฮ้ยมันรูปร่างหน้าตาเหมือนอะไรนะครับสมัยก่อนเหมือนกันอาจารย์กลิ่งไม่มีใครรู้จักใครละฮืออาจารย์กลิ่งเนี่ยใครละฮือครูบานันตารู้จักแต่หลวงพ่อน้อยตอนนี้เนี่ยมีความรู้กันมากขึ้นตอบว่าอาจารย์กลิ่งตอบว่าครูบานันตานะครับผมดีใจนะหลวงพ่อนอไม่มีกาลาพ่อคุณพ่อกุลิโกะ หลวงพ่อนอไม่เคยเห็นทำกาลานะผมมาเร็วหรือไงวันนี้ทุกคนดูไม่สนุกเลยมาเร็วไปหรือเปล่าผมมาเร็วไปหรือเปล่าการมากำลังง่วงเลยบ่ายโมงเวลากำลังง่วงเลยใช่ไหมอาจารย์ลอยโพเงินตอบได้เลยครับทุกคนตอบได้เลยนะครับถ้าใครไม่ร่วมกิจกรรมแล้วทยอยหายไปจะพลาดความรู้สำคัญเหรียญวัดนี้เป็นแสนด้านหน้าเหมือนตัวเมืองของล้านนาดีนะผมชอบนะแสดงความคิดเห็นมาผมอยากรู้พื้นฐานนะครับคาถานะครับผมและเดี๋ยวผมจะได้ต่อยอดให้มันสุดเลยที่อาจารย์โอ๊ตเราอ่านโตมังมังลาลามังมังโมเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวของอาจารย์เอกบ้างอาจารย์เอกก็มีอาจารย์เอกก็มีของต้องมีการโชว์ของกันสักนิดนึงนะครับผมนะครับมา150กว่าท่านไม่มีใครตอบแล้วนะใส่ไข่ปลาแล้วนะไม่มีใครตอบแล้วนะฟังอาจารย์เอกครับที่เห็นอยู่ในมืออาจารย์เอกเนี่ยหน้าตาอย่างที่พี่คนหนึ่งพี่บางรวยว่าเอ้ยมันคล้ายกับตภาพอะไรเงี้ยใช่ละเอ้านะออสมาแล้วเดาเข้าเขตแต่ยังผิดหน้าตามันคล้ายกับนกฮูกคือราหูในภาคเหนือบางทีก็แกะเป็นนกฮูกครับนะครับแปลกมากเลยบางทีก็แกะศีลเป็นหน้านกฮูกนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ของเหนืออันเนี้ยเป็นของหลวงพ่อนนท์พระครูนนท์นะครับนครนายกอ่ะวัดอะไรนะหนองโพพระครูนนท์วัดหนองโพนครนายกเหรียญหลักแสนของเมืองนครนายกอีกท่านหนึ่งพระครูนนท์นครนายกครับเขาเรียกว่านกฮูกทางพื้นที่ก็จะเรียกนกฮูกมาเราก็มาดูอักขระกันนะครับแพงนะตัวจริงแพงนะจ๊ะไม่มีใครมีใช้หรอกเด้ออาจารย์เนี่ยดูจะหรูหรามีใช้ซะทุกอย่างดูนี่คืออักขระนี่คือลายมือยะถาแถวบนนะยะถาตัง
ยะยะมะมะตังตัวนี้ตัวไหนตังมะมะตังแล้วอะไรเนี่ยกากาแล้วก็อะไรตังไม่รู้ดูก่อนกากาแล้วก็อะไรตังเดี๋ยวดูก่อนดูไปด้วยกันตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยแต่ตัวสุดท้ายอะตังแต่ตัวสุดท้ายอะตังเดี๋ยวต้องไปดูสองอันนี้สองคาถาเนี่ยสองคาถาเนี่ยคืออะไรนะครับตัวนี้ตัวเดียวกันตังตังยะถาตังตังตกยะมะมะตังตังมะมะตังอ๋อตังเสกาเสนะครับอันนี้ถูกอักขระถูกหมดเลยถูกตามแบบแล้วฝั่งนี้แหละแน่นอนฝั่งนี้ก็ไม่ต้องเดาฝั่งนั้นฝั่งนั้นลงพระจันทร์ฝั่งนี้พระอาทิตย์แน่นอนกุเสโตแต่มันฉีกออกข้างไงเห็นตัวลาตัวหนึ่งแล้วเนี่ยคาถาฝั่งนี้ถ้าคาถาฝั่งนู้นเป็นอย่างนั้นคาถาฝั่งนี้ก็คือกุเสโตโมมะมะลาลามะมะโมโกติกุเหนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับกาลาเนี้ยก็คือลงสองเลิกเลยพระอาทิตย์และพระจันทร์ในอันเดียวกันเห็นไหมอาจารย์เอกเขาเก็บใช้มาเรื่อยมารู้ไหมกาลาเนี้ยเมื่อปรากฏวันพันทิพย์อาจารย์คว้าตะคุบโดยที่ซื้อแล้วไม่รู้เป็นพระครูนนท์จนสายตรงมาขอซื้ออาจารย์แล้วเขาก็บอกอาจารย์แหละอาจารย์บอกเฮ้ยอาจารย์ตั้งใจซื้อใช้เพราะไม่ใช่อะไรมีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์ต้องขอโทษด้วยอาจารย์ที่ไม่ได้แบ่งเพราะว่าตั้งใจจะใช้จริงๆอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นนกคู่หรือมันเป็นอะไรของพระครูนนท์น่ะนะครับก็ปรากฏว่าอันเนี้ยอาจารย์ก็ใช้อยู่กับประคำมันเก่าแก่อาจารย์ดูประคำเม็ดนี้ดิโอ้โหเจ้าของเนี่ยไปสวรรค์สัก3รอบแล้วมั้งป่านนี้อยู่บนชั้นฟ้าแล้วชักประคำซะจนนะประคำเหลืองมากอ่ะแล้วประคำเส้นนี้เคยก่อพินิหารนะก่อพินิหารยังไงรู้มั้ยจุ้นเวลาไปอยู่กลางฝนน่ะเวลาโดนความชื้นมันตึงเป็นวงกลมรอบคอเลยเหมือนมันแผ่พลังความจริงไม่ใช่มันโดนความชื้นแล้วมันอืดมันขยายเส้นมันตึงรอบคอเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกาลานี้นะครับถ้าท่านใดเจอแกะหน้าตาเหมือนนกคู่ลงคาถาแบบนี้ลายมือนี้นะครับผมให้ทราบไว้ว่าเป็นพระครูนนท์วัดหนองโพจังหวัดนครนายก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 นี่ก็ลายมือเมื่อมีอายุแล้วมั้งเนี่ยนะยะถาตังตังยะมะมะตังตังมะมะตังตังเสกาเสสุดยอดเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งวันนี้แถมให้2เครื่องรางเลยแถมให้2เครื่องรางรางเครื่องแถมให้2เครื่องรางอ้าวเบื่อกันหรือยังวันนี้จะไม่ซ้อมพาหลวงปู่สุขกันนะเพราะเมื่อคืนเต็มอิ่มกับหลวงพ่อสุขละนะครับไม่ซ้อมหลวงปู่สุขละเราไม่ซ้อมหลวงปู่สุขแล้ว